ันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในทฤษฎีสุดท้ายนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการอธิบายกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์นะครับซึ่งก็คือทฤษฎี constructivism นะครับในศัพท์ราชบัณฑิตของเราเนี่ยนะครับก็จะเรียกว่าทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างสรรค์ความรู้นะครับ constructivist เนี่ยเป็นทฤษฎีที่มีความสำคัญและก็เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ที่ถูกนำมาใช้ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้การสร้างสื่อเทคโนโลยีนะครับเพื่อการเรียนรู้ในยุคปัจจุบันค่อนข้างมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรามารู้ก่อนครับว่าทฤษฎี constructivist มีหลักการยังไงมีความเชื่อว่ายังไงและก็การเชื่อมโยงลงสู่การออกแบบเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้เป็นอย่างไรนะครับเบื้องต้นนะครับผมจะขออนุญาตนำเสนอให้ทุกท่านได้เห็นเกี่ยวกับภูมิหลังที่สำคัญของทฤษฎี constructivism นะครับพื้นฐานที่สำคัญหรือภูมิหลังที่สำคัญของทฤษฎี constructivism เนี่ยที่ทุกท่านจะต้องทำความเข้าใจมีดังนี้นะครับ constructivist เนี่ยนะครับเขาจะอธิบายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับอันที่สองเรื่องของการสร้างความรู้จากประสบการณ์เดิมและประสบการณ์ใหม่นะครับอันที่สามการเรียนรู้ด้วยปัญหาเป็นฐานนะครับการใช้ปัญหาเป็นตัวกระตุ้นทำให้คนเกิดการเรียนรู้การเรียนรู้และสุดท้ายนะครับการเรียนรู้จากสภาพบริบทจริงนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นภูมิหลังที่สำคัญของ constructivism หรือ background ที่ทุกท่านจะต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับใน2ทฤษฎีที่ผ่านมาไม่ได้อธิบายถึงสิ่งเหล่านี้นะครับแต่ใน constructivist เนี่ยนะครับเขาจะให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะว่า constructivist ถ้าเราดูแล้วคำสำคัญก็ตามนะครับจะสอดคล้องกับพื้นฐานของทฤษฎีพุทธิปัญญานิยมนั่นก็เป็นเพราะว่าทฤษฎี constructivism เนี่ยนะครับอธิบายนะครับขยายขอบเขตของทฤษฎีในกลุ่มของพุทธิปัญญานิยมและcognitivism เนี่ยขึ้นมานะครับการเรียนรู้ด้วยตนเองทฤษฎีนี้จะอธิบายเรื่องของการสร้างความรู้เป็นกระบวนการของผู้คนนะครับการสร้างความรู้เกิดขึ้นได้อย่างไรการสร้างความรู้จะเกิดจากการอาศัยประสบการณ์เดิมและก็การเชื่อมโยงกับความรู้ใหม่ที่ผู้เรียนไปมีปฏิสัมพันธ์เข้ามานะครับการเรียนรู้เกิดจากการที่ผู้เรียนได้เผชิญกับปัญหานะครับและสุดท้ายก็คือการเรียนรู้หรือการลงมือกระทำการเรียนรู้สิ่งที่เขาเน้นใน constructivist จะเน้นเรื่องของบริบทเรื่องของสภาพจริงเราจะเห็นคีย์เวิร์ดคำว่า authentic นะครับเห็นคีย์เวิร์ดคำว่า realism นะครับหรือ realistic เนี่ยเข้ามานะครับในบนฐานของกลุ่มทฤษฎี constructivism นะครับแน่นอนครับเพื่อให้ทุกท่านได้เข้าใจนะครับเราควรจะเริ่มจากการที่เราจะอธิบายในเรื่องของปรัชญาก่อนครับว่าทฤษฎี constructivism เนี่ยมีปรัชญายังไงทั้ง2กลุ่มทฤษฎีนะครับไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมนิยมและพุทธิปัญญานิยมล้วนแล้วอยู่ภายใต้ปรัชญาการศึกษาหรือปรัชญาแห่งความรู้ที่เรียกว่า objectivism ในขณะที่กลุ่มของทฤษฎี constructivism เนี่ยจะอยู่บนพื้นฐานของปรัชญา constructivism นะครับเรามาดูกันครับว่าปรัชญา constructivism เนี่ยเป็นยังไงนะครับปรัชญา constructivism เนี่ยจะอธิบายเรื่องของธรรมชาติของความรู้หรือ nature of knowledge เนี่ยนะครับว่าความรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ไม่คงที่นี่คือความเชื่อของเขานะครับในเมื่อเราเชื่ออย่างนี้ครับว่าความรู้มันเปลี่ยนแปลงได้ความรู้ไม่คงที่เวลาที่เราจะเรียนรู้นะครับเราจะเรียนรู้อย่างไรนะครับวิธีการได้มาซึ่งความรู้ก็จะต้องใช้วิธีการสร้างความรู้อย่างตื่นตัวใช่ไหมครับ active construction นะครับ active construct knowledge ขึ้นมาด้วยตัวเองเห็นไหมครับว่าตัวธรรมชาติของความรู้และวิธีการได้มาซึ่งความรู้ของ constructivist จะแตกต่างจากของ2กลุ่มทฤษฎีที่ผ่านมากลุ่มของพุทธิปัญญานิยมและกลุ่มของ behaviorism เนี่ยเขายังเชื่อว่าความรู้เป็นสิ่งที่คงที่ความรู้ไม่เปลี่ยนแปลงความรู้เกิดจากการให้สิ่งเรานะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่จะทำให้คนเรียนรู้ก็ต้องเอาสิ่งเรามาให้แล้วก็การสอนก็จะนำเสนอความรู้หาวิธีการที่จะให้ผู้เรียนจดจำความรู้ได้มากนั่นคือปรัชญาของกลุ่ม objectivist บนพื้นฐานของทฤษฎีพฤติกรรมนิยมและพุทธิปัญญานิยมในทางตรงกันข้ามครับทฤษฎีกลุ่มของ constructivist เนี่ยนะครับจะอธิบายการได้มาซึ่งความรู้ว่าคนจะต้องสร้างความรู้เพราะความรู้มันเปลี่ยนแปลงความรู้มันไม่คงที่เพราะฉะนั้นเราคงสอนความรู้ได้ไม่หมดเราคงบอกความรู้ได้ไม่หมดสิ่งที่สำคัญก็คือจะต้องให้เขาได้รู้วิธีการหาความรู้
ด้วยนอกจากตัวความรู้เพราะฉะนั้นหลักคิดนี้นะครับบนพื้นฐานปรัชญาเนี่ยเขาก็จึงเน้นเรื่องของการให้ผู้เรียนสร้างตัวความรู้ที่เป็นคอนเซปต์ขึ้นมาและก็เน้นในเรื่องของกระบวนการและวิธีการที่จะหาความรู้นะครับเราจะเคยได้ยินคำอุปมาอุปไมยครับที่เขาบอกว่ายุคนี้ต้องเปลี่ยนแล้วครับจากการที่เราหาปลามากองให้ผู้เรียนกินเปลี่ยนเป็นให้ผู้เรียนเรียนรู้วิธีการจับปลาเพราะฉะนั้นปรัชญาของ constructivism ก็คือสอนให้คนรู้จักวิธีการจับปลาสอนให้จักวิธีการที่คนจะเลี้ยงปลาเหล่านี้นะครับจากปรัชญานี้ก็ลงมาสู่ทฤษฎี constructivism เนี่ยก็อธิบายเรื่องของการสร้างความรู้ที่สำคัญกลุ่มแรกนะครับกลุ่มของ cognitive constructivism นะครับเขาก็จะอธิบายครับว่าการสร้างความรู้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับจากแผนภาพนะครับจะอธิบายว่าการสร้างความรู้เนี่ยจะเกิดขึ้นใน2 ส่วนด้วยกันนะครับแล้วก็สิ่งเล้าที่มากระตุ้นเนี่ยจะมีสิ่งเล้าที่ถูกกระตุ้นใน2ลักษณะด้วยกันก็คือสิ่งเล้าภายนอกและก็สิ่งเล้าภายในนะครับสิ่งเล้าภายนอกคืออะไรครับสิ่งเล้าภายนอกก็คือสถานการณ์หรือปัญหาที่ผู้เรียนเผชิญนั่นแหละครับจะเป็นตัวกระตุ้นผู้เรียนนะครับพอผู้เรียนได้รับปัญหากระบวนการทางพุทธิปัญญาก็จะเกิดกระบวนการที่เรียกว่าเราเกิดความสงสัยนะครับในทางพุทธิปัญญานิยมจะอธิบายว่าเกิด cognitive conflict หรือเกิด disequilibrium นะครับการเสียสมดุลทางปัญญาเกิดความสงสัยเกิดความงุนงงนะครับพอเราเกิดความสงสัยแล้วเกิดความงุนงงหรือเราเสียสมดุลแล้วแน่นอนครับกระบวนการที่ตามมาก็คือเราก็ต้องพยายามปรับสมดุลใช่ไหมครับการปรับสมดุลเนี่ยนะครับก็จะเกิดขึ้นใน2วิธีการก็คือการดูดซึมนะครับการดูดซึมเนี่ยกรณีที่ว่าเราได้เจอกับเหตุการณ์หรือปัญหาหรือความรู้ที่เรารู้จักมาก่อนมีประสบการณ์เดิมอยู่แล้วนะครับเราก็จะทำการดูดความรู้ไปเก็บไว้ในโครงสร้างทางปัญญาโครงสร้างทางปัญญานี่คือสิ่งเล้าภายในบนฐานของกลุ่มcognitive นะครับที่อธิบายไว้และในกลุ่มของ constructivist ก็จะอธิบายพื้นฐานว่าโครงสร้างทางปัญญาถูกสร้างและขยายได้ยังไงกระบวนการแรกคือการดูดซึมนะครับนะครับจากนั้นถ้าเราสูดซึมไม่ได้เนื่องจากว่าสิ่งใหม่กับสิ่งเดิมที่เรามีนั้นมันเกิดการขัดแย้งกันนะครับไม่สามารถที่จะเข้าไปอยู่ในโครงสร้างทางปัญญาที่เรามีอยู่เดิมแล้วได้ก็จะเกิดกระบวนการที่2ที่เรียกว่าการปรับสมดุลทางปัญญาการปรับเนี่ยจะเป็นการสร้างโครงสร้างทางปัญญาใหม่ขึ้นมานะครับและสุดท้ายเราก็จะเข้าสู่สภาวะสมดุลกระบวนการเหล่านี้เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นภายในนะครับในขณะที่สิ่งแวดล้อมภายนอกหรือสิ่งที่เราสามารถมองเห็นได้ก็จะเห็นจากการที่ว่าเวลาที่เราปรับสมดุลก็คือการสังเกตการ observe การดูจากเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆนี่นะครับเอาเข้าไปอยู่ในกระบวนการที่เรียกว่าการสร้างความรู้เชิงปัญญาจะเห็นว่าการสร้างความรู้เชิงปัญญานะครับหรือ cognitive constructivism เนี่ยนะครับจะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในตัวของบุคคลเองเกิดขึ้นใน individual ของแต่ละบุคคลนะครับ